คุณหมอเขาบอกว่ามีพิษเขี้ยวหน้ากับเขี้ยวหลังน้องคนนี้สงสัยไหมว่าแตกต่างกันยังไงสงสัยค่ะแตกต่างกันยังไงครับคุณหมอโอ๊ตแตกต่างกันตรงที่ตำแหน่งครับตำแหน่งของงูพิษเขี้ยวหน้าจะมีเขี้ยวพิษอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของขากรรไกรบนครับและงูกลุ่มงูพิษเขี้ยวหน้าเนี่ยจะมีต่อมพิษที่สมบูรณ์ครับก็คือเป็นงูพิษเลยงูพิษงูพิษที่มีพิษร้ายแรงฆ่าคนได้ฆ่าสัตว์ได้ครับผมงูพิษโดยธรรมชาติใช่แล้วครับส่วนกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังเขาจะไม่มีเขี้ยวพิษตรงนี้ครับแต่เขาจะมีเขี้ยวพิษมีเขี้ยวอยู่ที่ด้านในเกือบสุดของขากรรไกรครับและกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังเนี่ยส่วนใหญ่มีพิษไม่อันตรายถึงชีวิตมนุษย์ครับยกเว้นแค่บางชนิดเท่านั้นในประเทศไทยยกตัวอย่างนะครับเช่นพวกกลุ่มงูเขียวไปอินงูปล้องทองและก็งูแท้หางม้าครับผมกลุ่มงูพิษเขี้ยวหน้าเนี่ยก็จะเป็นพิษร้ายแรงใช่ไหมครับที่บอกก็เป็นงูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมและก็รวมถึงงูเขียวหางไหม้ด้วยจะเห็นว่ามีเขี้ยวพิษอยู่ข้างหน้าเลยตอนอ้าปากใช่ไหมครับเป็นงูแสงอาทิตย์ครับผมงูแสงอาทิตย์นะครับคนไทยมีความเชื่อกันว่าถ้าหากคนเราเนี่ยโดนงูแสงอาทิตย์กัดแล้วพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าเราไปโดนแสงแดดเราจะตายทันทีเนื่องจากโดนพิษของเขาครับพิษของเขาแต่ในความจริงแล้วงูแสงอาทิตย์เป็นงูที่ไม่มีพิษครับผมและก็เชื่อครับจับได้ทุกคนครับถ้าเราจับได้จับไหมลองแสดูได้ที่ได้ชื่อว่างูแสงอาทิตย์นะครับเกล็ดของเขาเนี่ยจะสะท้อนกับแสงแล้วออกมาเป็นเจ็ดสีของสีรุ้งครับผมรุ้งเลยนี่นี่ครับแต่ตัวลื่นมากเลยครับสำหรับงูตัวถัดไปครับเป็นกลุ่มในงูพิษอ่อนครับผมอันนี้งูตัวนี้เรียกว่า hawk nose snake หรือว่างูจมูกหมูครับเห็นจมูกเขาไหมครับจมูกเขาเหมือนหมูใช่แล้วครับผมเห็นไหมครับว่างูที่มีพิษก็ไม่ได้ดุเสมอไปครับผมโดยเฉพาะงูตัวนี้เนี่ยเวลาถูกรบกวนนะครับเขาจะแกล้งตายครับครับผมแต่ว่าผมจะไม่โชว์แกล้งตายนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะตายจริงๆครับก็คือโดนรบกวนมากๆเนี่ยพอเวลาเขาแกล้งตายครับเขาเกิดความเครียดมากๆอาจจะช็อกได้เลยครับผมงูตัวถัดไปครับเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงถึงชีวิตครับเห็นไหมครับว่างูพิษเขี้ยวหน้ามีพิษร้ายแรงแต่ก็ไม่ดุร้ายเสมอไปครับและงูสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นงูที่มีพฤติกรรมประหลาดในตอนกลางวันนะครับเขาก็จะเชื่องช้าเสื่องซึมแล้วก็ไม่ค่อยดุร้ายไม่ค่อยปราดเปรียวเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะอาจจะดุร้ายขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นเวลาในการออกหากินของงูชนิดนี้นั่นเองครับผมแล้วเวลาเราถือนะครับก็ต้องถือด้วยความระมัดระวังครับผมไม่ให้เขารู้สึกเจ็บไม่งั้นเขาอาจจะตกใจแล้วก็กัดเราได้ครับ